สวัสดีพี่น้องมือนี่ถ้าออกกำลังกายในป่าเฮ็ดเด้อค่ะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิมีเฮ็ดให้เบิ่งน้อแต่ว่าเฮาก็ไปซ่อมๆเบิ่งก่อนนะค่ะอากาศดีคือเก่าล่ะมือนี่ประเทศเดนมาร์กเด้อค่ะเห็นบ่อ่านออกบ่นี่ค่ะเจ๊สิพาไปม่วนกันนะคะพี่น้องเบิ่งป่าเฮ็ดเด้อนี่ค่ะป่าเฮ็ดผึ่งป่าเฮ็ดผึ่งแต่ว่าปีนี้ฝนก็บ่ทันตกเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ย่างเบิ่งก่อนล่ะเนาะย่างย่างเบิ่งไปไปไปน้ำกันพี่น้องย่างเบิ่งน้ำกันเนาะสิพาม่วนในป่าเฮ็ดอยากเก็บเฮ็ดแห้งหลายเห็นแต่ประเทศไทยเก็บ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 เฮ็ดกันเบิ่งเบิ่งเบิ่งหาเบิ่งเฮ็ดเบิ่ง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 ค่ะเบิ่งนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าป่าเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งผึ่งผึ่งมุน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 ค่ะมุน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 เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมบ่มีเห็นจักดอกถ้าอย่างกำลังกายเนาะค่ะเดี๋ยวมันสีอ้วนอยู่เดนมาร์กนี่มันบ่ค่อยฮ้อนเด้อค่ะพี่น้องโดนๆมันสิมีอากาศเย็นอากาศฮ้อนหน่อยที่สุดมีแต่หนาวหลายกว่าเมื่อนี้อากาศดีอยู่แต่ว่าลมเย็นว้อยๆเย็นดีอันใส่แขนฉันก็บ่ได้ดอกมันเย็นก็เลยต้องใส่สีเสียคุ้มจักหน่อยเนาะค่ะอันคุยไปนำเว้าไปนำเนาะพี่น้องสิได้บ่เหงาหาแนวมาเว้าสู้กันฟังบ่เอ้ยประเทศเดนมาร์กก็เป็นจังซี่แหละพี่น้องผู้ใดมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ต้องอดทนเอาเด้ออดทนชิดฮอดบ้านก็ต้องอดทนเอาคือเก่าล่ะค่ะอยากมีผัวเป็นฝรั่งมันก็ต้องอดทนนะพี่น้องแต่ว่าความสุขอย่างอื่นมันก็มีให้เบิดทุกอย่างเด้อพี่น้องการดูแลของประเทศเขานี่ก็ดีก็กันเนาะเก็บไข่ได้ป่วยเฮาก็ไปหาหมอเฮาก็มีหมอประจําตัวโทรก็จองเวลาปั๊บได้เวลาเฮาก็ไปไปๆๆๆๆค่ะเฮาก็ไปน้ําเขาว้ายเบิ่งนั่นพี่น้องเขามาออกกําลังกายเฮาย่างไปย่างไปทางใดดีล่ะหึเดี๋ยวสิไปไถดวนนาเขาว่าซ้ําเด้ชมผ้าชมวิวชมป่าเฮ็ดเนาะค่ะข้าไปปอกของดีแต่ที่พายปอกของดีพี่น้องบอกแห้งไม่ได้อายเพิ่นเดี๋ยวพาเฮ็ดนึงเนาะปอกผู้เดียวก็เป็นไปทางไหนดีล่ะพี่น้องโอ้ยนี่สิลงโน่นนี่บอกลงไปจังใดสิไปทางใดเห็นบ่ค่ะเห็นบ่พากันย่างลงไปเนี่ยเนาะโอ้ปลาเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาเฮ็ดของเราแต่ว่ายังบ่ทันมีเฮ็ดเด้อพี่น้องพาหยังลงหม้อเด้อมื้อนั่นล่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันอีหยังผักอีหยังกะล่ะอันประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศอื่นเขากินกันเนาะแต่ว่าเฮ็ดตัวนี้มันมีสารพิษเอ้ยบ่แม่นเฮ็ดมันเป็นเฟิร์นอีกชนิดนึงเนาะค่ะอันเคยเก็บไปกินอยู่แต่ว่าอันก็ศึกษาเขาผ้าเขาผ้าเฮ็ดเนาะเขาว่าเขาว่าจังไดล่ะโอ้ยยางลงหม้อเด้อค่ะเห็นบ่มันเป็นเนินค่ะมันสิยางไปทางใดยางทางที่ดีกันแต่ว่ายางไปทางที่บ่ดีเด้อแล้วก็ย่านเพิ่นหม้อเห็นบ่ตะกันย่านแลงเลยตัวใหญ่เห็นนําบ่ว่าทางยางระวังเดี๋ยวสิมีเงินเฮาซักปลาเฮ็ดคอยเรื่องปลาเฮ็ดคอยเรื่องนั่นหนังเฮ็ดมาปลาเฮ็ดผงแต่ว่าฝนมาตั้งโตมาตั้งออกค่ะดินแห้งโคโรอยู่ข้าวกับผ้าชุ่มวิวหม่องเขาย่างออกกำลังกายจากน้องพี่น้องนี่แหละเขามาปั่นจักรยานมาเป็นส่วนสาธารณะเลยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดไว้ให้คนมาย่างออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเนาะค่ะเห็นมั้ยนี่เป็นปลาเฮ็ดของเราต้องไปทางไหนอ่ะนี่ไหมคะไปน้ำกันม้วนๆค่ะเดี๋ยวจิบผ้าไปห้าพ่อห้าพ่อของตีเนาะ
คนไทยนี่มักสะแสหานั่นหานี่เนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวน้ำกันด้วยค่ะเที่ยวปลาเที่ยวดงสียางหลายกิโลอีกละมือนี่ต้องย่างเต้นพี่น้องว่าสั้นเดี๋ยวมันสิอ้วนเป็นหมูน้อยอุ้ย ขอถดหลายๆด้วยพี่น้อง นั่นเร็วเดี๋ยวสิพาเบิ้งพี่น้องว้ายเห็นบอกค่ะเก๋บ่เถอะพี่น้องเราสิพายางเถอะบ่ได้มาโดนหรอกเต็มบ่ค่ะพี่น้องบอกค่ะนี่แหละเขาเอิ้นว่าต้นเฟิ่นสามเงียงเนาะค่ะสามเงียงปีที่แล้วก็เด็ดกินเด้อค่ะเอาไปล้างน้ำล้ายน้ำแล้วก็ต้มใส่เกลือเนาะแล้วก็ล้างแล้วก็เอาอันเอียงกันล่ะเอาน้ำส้มซีชูล่ะเฮ็ดบ่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าเอาน้ำส้มซีชูเนาะแช่ล้างว่าสั่นกินไปเรียบร้อยของปีที่แล้วแต่เบิ่งคลิปอันคลิปของอันผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นเนาะเพิ่นก็แซ่ไปเบิดขึ้นคือกันล่ะเขาใส่อีหยังกันล่ะใส่อันแก่ปลาพี่น้องโอ้ยปีที่แล้วมาหยังต้นอ่อนๆกำลังงอกขึ้นแต่ว่าปีนี้บ่เห็นเลยแก่เบิดแล้วบ่ได้เข้ามาจักเกียนโอ้เดี๋ยวก็ซ่องเฮ็ดบ่พี่น้องเฮ็ดนําบ่เดี๋ยวสิให้เบิ่งไปทางใดโอ้ต้นอันนี้ก็อาจารย์อีอันนี้เฮ้ยถอนมาทั้งต้นเลยอันนี้ก็อื่นอันผักลิ้นปีแต่ว่ามันบ่งามเนาะเก็บกินทุกปีแต่มันเสียกะเป็นป้องหน้าตาอันนั่นออกมาเห็นบ่คือมอมวเห็นบ่แดดช่องบ่นี่โอ้ยังไงบ่เห็นน้ำดอกเอาเดี๋ยวคันพ่องามๆสิเอาให้เบิ่งเนาะพี่น้องมันบ่ค่อยเห็นปีนี้อันพักตัวนี้พยายามแนมหาอยู่มันบ่อ้วนบ่อวบบ่อึมโอ้ยอันนี้ค่อยว่าไฟไข่แน่เด้อน้องเห็นนำไหมนี่มันคืออียงนี่เพื่อนชามียงนี่เขาเอิ่นบาระบินั่นแหละค่ะพี่น้องเอ้ยเห็นนำบ่นี่เด็ดมันก่อนอ่อนมันก็ตึงมั่วๆพี่น้องเห็นนำบ่นี่ยังฉี่หรอคะตับพี่น้ำบ่โอ้เป็นสีเนาะนี่อ่ะใจสามเงียงบ่เนี่ยสามเงียงเด้อค่ะกินได้นะพี่น้องเพิ่นว่ามันมีสารพิษแต่ว่าก็ต้องหูวิธีเฮ็ดเนาะแต่ว่าปีที่แล้วก็บ่หูวิธีเฮ็ดหรอกค่ะก็เก็บไปกินอยู่ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่เด้อค่ะแต่ว่าเขาอันมันอาจสิสะสมก็ได้เนาะจังเป็นขวามันก็มีอยู่หลายอย่างอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าพักยังหลายอยู่ค่ะประกาศเก็บไปเรื่อยๆสีเด็ดเบิ่งแดดมันท้องบอกพี่น้องมันคือเป็นสลัวฮะบอกว่าถูกนี่คิดได้ค่ะทำความสะอาดล้างต้มน้ำแช่ทิ้งไว้แล้วกับเช้าล่างอีกมาที่นี่กะซอยเป็นตอนแล้วก็ผัดได้เลยค่ะนี่ผู้ใดมาแกงก็แกงกินได้แซ่บคือกันกินก็รอดชีวิตมาเลยแฮ้วแต่ว่าย่างมาจากข้างใดก็ไปแซ่บที่นี่โอ้ยปลาใหญ่เด้อนี่อันถ้าจำทางบ่ได้หลงทางเด้อพี่น้อง แฟนมาปล่อยจริงไว้ในป่าค่ะพยางผู้เดียวเพิ่นสิเอารถไปล่างแล้วก็วันอาทิตย์ก็
เอ็งลอยกับไปเฮ็ดงานอยู่ในบริษัทที่ขยันคักอันไปเคลียร์งานบริษัทจังซี่แล้วเนาะเป็นหัวหน้าเขาอยากที่หาดาวเฮ็ดหยังที่หาดาวก็เลยไปจังซี่แล้วพี่น้องต้องไปเคลียร์งานบ่เคลียร์งานมันสิได้เบาเพราะว่าอาทิตย์หน้าเพิ่นหยุดให้แต่ลูกน้องเฮ็ดเพิ่นก็สิเคลียร์งานมาให้ลูกน้องกลับมาโอ้ยอันใบอันนี้มั้ยพี่น้องเห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่อันนี้มั้ยอันนั้นต้นอีหยังบ่นี่มันบ่แม่นต้นอันตอดๆเด้อค่ะเดี๋ยวดมมันก่อนบ่มีกินบ่คืออันใบหัวเสียเนาะบ่ต้นอะไรไม่รู้ใครรู้ก็ทักมาบอกเด้อกินมันหอมแปลกๆกะฉิเอาไปเฮ็ดยังกันล่ะโอ้ยปลาเห็ดปลาเห็ดของเราคือมันมีเห็ดอันนี้กะเห็ดบ่คะเพราะแม่นต้นกระเทียมเด้อพี่น้องคือคักก็คือกระเทียมปลาอันนี้เข้าเอิ้นแล้วนะอันคู่เหมือนของกระเทียมปลาเนาะเพิ่นเห็นบ่คะไอ้พูนล่ะนี่เต็มแต่ว่าอันนี้มันเป็นต้นดอกใหม่เด้อค่ะดอกของเขาก็หอมเด้อฝรั่งเขามักเด็ดไปใส่แก้วใส่ใจกันไว้เนาะหอมเดี๋ยวสิหาดอกก่อนเบิ่งเห็นบ่ค่ะดอกแห้งแล้วเหี่ยวแล้วเบิดสภาพเลยค่ะ โอ้นี่โอ้ยลิ้นปี่ของเราคือต้นบ่จะอ้วนบ่อวบคือของเพิ่นเนาะเห็นบ่ค่ะนี่เห็นบ่เอาแดดส่องเห็นบ่คะเห็นไหมคะนี่บ่อ้วนค่ะจ้อยอันกินทิพย์ก็ได้เด้อค่ะม่วนรวดกับส้มตำส้มตำกะลาบแซ่บค่ะมันจ้อยพดนี่นะนี่ต้นจ้อยๆวัดผู้อื่นเขาเก็บคือมีแต่ต้นอวบๆว่ะโอ้ขอโทษว้าว้าว่าสันขอโทษได้ลาให้คำเว้าคำจากันล่างเที่ยกันหลงลืมนะพี่น้องคนบ้านนอกกันกระจังสี่แหลนนอกพอได้อันมีผู้เสี่ยวสอนมาให้พูดจ้าพ่อพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาจ้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 าจ๋านะจ้าบ่ค่อยเป็นนะพี่น้องเพราะว่านิสัยคนเฮามันบ่คือกันเนาะเคยเว้าจังใดก็เว้าจังสั่นล่ะเนาะอาจังได้ดีแดดก็ส่องเหลียวบ่เห็นหน้าบ่อยากเห็นหน้าค่ะๆๆๆเอากระดึกอันนี้ก็ผักติ่วอีกชนิดนึงของเรากินอะไรกันค่ะส้มจิรุส้มๆโอ้เห็นบ่คะนี่เห็นผักเกษตรบ่ผักกฐินกฐินของเราแต่ว่าแก่ดอกมันแห้งบ่ล่ะเดี๋ยวก็ขึ้นผางทางว่าสิชิมให้เบิ่งแม่ชิมพาไม้เหี่ยวใส่ได้แซ่บบ่ว่ามันมีกระจับน้ําอยู่เลยนี่ค่ะเห็นบ่หน่อยนี่ตรงปลายมันชิมมึงเนาะวิโทษเด้อพี่น้องอันสิบอกกินมันอันคือผักกฐินเอ้ยคือผักกฐินบ้านเฮาอีหลีอันนี้อันกินกฐินกฐินหวานเนาะแต่ว่ามองนี่ขึ้นทางทางเด้ออันคือสิบ่เก็บดอกมันหน่อยเดี๋ยวน้องมันบ่หลายเนาะคันหลายๆอวบๆค่ะมื้อนี่คั่นแขวเก็บโลเด้อพี่น้องไปย่างต่อบัดนี้อู้หูนี่ก็หลายนี่เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นน้ําบ่เห็นน้ําบ่ผู้ใดเห็นน้ําบ่มีหอดโตตอดฮะอันโตคั่นๆเด้อค่ะพี่น้องเห็นน้ําบ่ยึกก็ยักก็ยักเออแถวนี้คือบ่มีอันนั้นเนาะเห็นบ่ครับผักติ่ว
ปลาเห็ดผึ้งปลาเห็ดผึ้งค่ะแต่ตอนนี้บ่ทันเห็นจักดอกบ่ได้มาหาเห็ดเด้อพี่น้องพามาย่างออกกำลังกายมาจอบมีอีหยังบ่เก็บจังได๋ถ้าก็ย่างออกกำลังกายไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องๆถ้าสิลงทางแบบสอดป้องได้บู่สอดป้องได้อันเบิดแห้งยามใดก็สินั่งรอพ่อให้คุณแฟนมาหับแล้วเนาะคุณแฟนก็สิเฮาอยู่หม่องใดโอ้ยบอกบ่ถือคึกกันอาก็สิย่างไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันสิพ่ออีหยังย่างลงไปนี่เอ๊ะจะทางใดดีพี่น้องเห็นบ่เข้าห่มกะคือสีแจ่มๆเบื่อไปพี่น้องคันเบื่อแล้วก็ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะพาชมปลาเห็ดซื่อๆกะเดี๋ยวมันสิเหี่ยวอีกเนาะคันคิดมันเหี่ยวกะใช้เวลาโดดโดนอยู่เนาะแล้วอีกอย่างนึงเฮากับมือใหม่ก็คอยเฮ็ดไปเนาะแต่ว่าก็อยากมีคลิปมาลงต่อเนื่องให้พี่น้องได้ติดตามค่อยเป็นกำลังใจให้นี่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ล่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เขามากกันหลายๆเด้อพี่น้องสิเล่าอีหยังให้ฟังสิพาไปเที่ยวม่วนๆนํากันเนาะค่ะกะฝาก SL Lifestyle in Denmark กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้น้ําเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเฮ็ดคลิปสนุกๆมาให้เบิ่งอีกเด้ออาทิตย์หน้าอยู่บ่จักมื้อนี่ดอกเพราะว่าได้ไปเที่ยวอันทะเลเนาะหามีอีหยังดีๆมาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะโอ้ยเว้ากันยาวอีกแล้วเว้าบ่เซาสวัสดีค่ะ